โรคไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์ค่ะเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ชื่อภาษาไทยก็คือโรคอารมณ์แปรปรวน2ขั้วค่ะมีอาการเด่นอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแบบแมเนียหรือว่าอารมณ์ดีคลื้นเคลงผิดปกตินะคะแต่ว่าไม่ใช่ดีอย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้าขัดใจก็จะหงุดหงิดโมโหค่ะส่วนอีกขั้วนึงก็คือเป็นอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งก็จะอาการเดียวๆกับโรคซึมเศร้าเลยนะคะในบางรายเนี่ยมีเป็นอาการแบบมิกซ์ได้เรียกว่าเป็นมิกซ์เอพิโซดนะคะก็คือมีอาการทั้งขั้วซึมเศร้าแล้วก็ขั้วแมเนียอยู่ในระยะเวลาเดียวกันได้ด้วยค่ะจริงๆอาการทั้ง2ขั้วเนี่ยก็อันตรายกันไปคนละแบบนะคะถ้าเป็นขั้วแมเนียเนี่ยก็อันตรายในแง่ของการขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็มีความหงุดหงิดก้าวร้าวซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องขั้วซึมเศร้านะคะก็จะเด่นไปในแง่ของความคิดลบแล้วก็อาจจะคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองได้ค่ะก็ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะคะพบว่าบางรายเนี่ยไม่มีอาการซึมเศร้ามาก่อนแต่ว่ามีอาการขั้วแมเนียขึ้นมาเลยได้อย่างนี้ก็ถือว่าวินิจฉัยเป็นโรคไบโพล่าเหมือนกันค่ะในกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการของไบโพล่าได้นะคะ1ก็คือมีประวัติทางพันธุกรรมนะคะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์นะคะอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นโรคไบโพล่าเหมือนกันก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็คือเป็นความเครียดสะสมในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็หาทางออกไม่ได้การใช้สารเสพติดเช่นดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดให้โทษผิดกฎหมายก็เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดอาการของไบโพล่าได้ในการดูแลคนไข้ไบโพล่าที่สำคัญนะคะการรักษาด้วยยามีความสำคัญต้องพยายามที่จะสนับสนุนให้คนไข้พบแพทย์ต่อเนื่องแล้วก็ตามนัดไม่ขาดยาแล้วก็ไม่อดนอนนะคะรวมถึงจัดการความเครียดให้อย่างเหมาะสมค่ะถ้าสงสัยว่าเป็นโรคไบโพล่าหรือไม่เบื้องต้นอาจจะลองทำแบบสอบถามทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์แปรปรวน2ขั้วก่อนได้นะคะซึ่งสามารถที่จะหาได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตได้นะคะแล้วก็ควรจะนำตัวเองออกมาจากความเครียดงดการอดนอนและปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเร็วที่สุดค่ะในการที่มีความเจ็บป่วยทางจิตเวชนะคะแล้วคิดว่าจะบอกใครดีไม่บอกใครดีหมอแนะนำว่าควรจะบอกคนใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติสนิทหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้ทราบถึงอาการและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์นะคะส่วนคนอื่นๆที่ห่างไกลตัวออกไปก็เป็นสิทธิผู้ป่วยที่จะเลือกจะบอกหรือไม่บอกใครก็ได้ตามความเหมาะสมค่ะ